กันครับเตครับการครับพระสันดินขอเจริญธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนอ๋สอวันสมัดสีกพราะรเจส้าาธุคค่ระับที่เช้านี้ตื่นขึ้นมาได้มีโอกาสพบกันมีเรื่องดีๆมาแบ่งปันกันโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ได้ใครได้ฟังได้ดูรายการตั้งตบาธรรมกันชาวราชแล้วก็ได้ขึ้นมาตั้งตบะหันษาตบะช่วงเข้าพรรษาลดละเลิกสิ่งที่เป็นสักกายะของเราไม่รู้พวกเราตั้งตบะอะไรเดี๋ยวยังไงบ้างขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตบะตะโปไปว่าน้ำอาโปตะโปเป็นภาษาบาลีตะบะหรือตะโปพุทธเจ้าตรัสว่าตะบะไม่ใช่น้ำแต่ว่าเป็นเครื่องที่ชำระกิเลสท่านเรียกแปลว่าน้ำแต่ว่ามันสามารถเป็นตัวกระตุ้นนะถ้าเราตั้งถูกกับสกายะของเรามันก็จะแสดงอาการมาให้เราเห็นตั้งว่าจะไม่ทำสิ่งที่เราติดนะที่เราเคยทำเคยชินแต่มันไม่ดีมันเป็นตัวการที่ทำให้เราไม่เจริญอย่างเมื่อวานนี้ไปแล้วคุณล่ากับคุณพาสุขขึ้นมาตั้งคนแรกเลยมาคนแรกพาสุขตามมาเวลาก็ตั้งว่าอะไรนะว่าจะไม่พูดตรงเกินไปจะช้าลงบ้างทำอะไรก็จะช้าลงบ้างทำคนที่ทำอะไรไวอุปชาเดินดินปฏิติกะท่านก็เสริมจุดที่เด่นของคุณล่าคือว่ารู้จักประมาณตัวเนื่องจากเป็นคนที่ป่วยแต่ว่าเขาตั้งตบาทนี้น่าจะถูกเหมาะกับตัวเขาเวลาเขาป่วยเขาจะรู้จักว่าอันนี้ควรจะต้องพักแล้วถ้าพักอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เนี่ยโอ้มันยากเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมากวนมีเสียงประกาศมีระฆังตีระฆังแล้วก็จะตื่นไวหรืออาจจะมีคนโทรศัพท์มาปิดโทรศัพท์แล้วย้ายสถานที่นอนเนี่ยที่พักเลยเอาไปก็พักเต็มที่มันก็จะทำให้แบบไม่ถึงกับป่วยได้เราก็แต่ละคนเนี่ยเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราต้องมียังมีกิเลสมีสกายะที่ต้องจัดการเป็นปุถุชนคนทั่วไปสกายะก็คือสิ่งที่หยาบต่ำอบายมุขทั้งหลายแหละต้องจัดการลดละเลิกพิจารณาดูนะรุ่นที่แล้วนี่ก็มีครูที่อบรมบอกว่าอบายมุขเขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ว่าชอบช้อปปิ้งออนไลน์ชอบเล่นไลน์อะไรพวกนี้เขาก็รู้เหมือนกันนะอ๋ออันนี้นี่เป็นอบายมุขอย่างหนึ่งอนามัยยังไม่รู้เลยเออการช้อปปิ้งคือมันสนใจที่เวลากับมันเข้าไปดูหรือว่าเวลาที่มีโปรโมชั่นเนี่ยวันพิเศษเดี๋ยวนี้มันจะมีวันที่8เดือน8เดือนหน้านี่จะมีคนก็จะจดจ้องจ้องโอ้ลดอันนู้นลดราคามากที่บ้านตัวเองก็มีอยู่แล้ว
ของมีเยอะแยะแล้วแต่ว่าโอ้ยอันนี้ของใหม่กว่าราคาถูกไม่อยากได้มีความสนุกเพลิดเพลินนะเอาหลายๆอย่างเอามาก็ไม่ได้ใช้ไม่ทำอะไรแต่ว่าได้ซื้อสมใจตัวเองครับใจตัวเองอันนี้เขารู้แล้วเขาก็เออไปตั้งใจเริ่มนะไม่ชอบนี่ก็เป็นตบะอย่างหนึ่งมีคนหนึ่งตั้งใจจากครูที่แบบเคยติดอบายมุขนะทุกอย่างเลยมาตั้งใจถือศีล5ละอบายมุขงดอบายมุขเด็ดขาดตลอดชีวิตด้วย ไม่ใช่แค่ไปไม่ใช่แค่เข้าพรรษานะเอาใบเข้าพรรษามาให้อาตมาแล้วก็เขียนขอตั้งใจเลิกตลอดชีวิตโอ้โหตั้งใจถือศีล5ตลอดชีวิตนี่คนใหม่ๆนะพวกเราล่ะตั้งอะไรกันบ้างเราอยู่มาพอสมควรแล้วน่าจะรู้อายะตัวเองเป็นยังไงอาตมาก็ตั้งใจเข้าพรรษานี้หลายอย่างเลยเมื่อวานนี้ได้แง่คิดแล้วก็เออเดี๋ยวตอนนี้ก็ตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนึ่งละลดความฟุ้งซ่านพยายามแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียนรู้ว่าเอ้ยเรามีภพมีภพแห่งความเศร้า เวลาเราลึกถึงพ่อครูแล้วมันก็จะดิ่งเศร้าเราจะแก้ตรงนี้ยังไงบอกพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากณเวลานี้อยู่ตรงนี้เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีภาษาอยู่กับตรงนี้ก็ใส่ใจไม่ไปสนใจอดีตหรืออนาคตพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากอย่างแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีฉันทะเนี่ยมีฉันทะสร้างความยินดีเต็มใจใจเต็มร้อยเนี่ยทุ่มโถมเต็มที่กับงานกับสิ่งต่างๆกับภาษารอบตัวเราแล้วก็ทำเต็มที่อีกข้อหนึ่งก็คือต้องรู้จักพักรีแลกผ่อนคลายนะสายตาไม่ดีเพราะว่ามันไปใช้กับการดูหน้าจอดูโทรศัพท์เนี่ยมากเกินไปแล้วต้องรู้จักตัดรีแลกซ์ผ่อนคลายหรือนอนพักเนี่ยพักก็พักให้ได้เต็มที่ตัวการที่ทําให้เราพักไว้เต็มที่มันจิตมันค้างมันฟุ้งซ่านง่ายนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ้คิดต่อเนี่ยมันเลยหลับต่อไม่ได้พยายามตั้งใจสุดท้ายเวลาจดบันทึกนี่สังเกตตัวเองว่าเราไม่ค่อยตั้งใจเขียนให้มันเรียบร้อยนะดีเขียนมาแล้วก็อ่านยากเร่งเขียนเลยเอาเปลี่ยนใหม่แล้วก็เขียนให้ช้าลงแล้วก็เขียนให้มันเรียบร้อยอ่านง่ายนะให้สวยฝืนตัวเอง3-4 ข้อแล้วก็จะพยายามมาทบทวนอยู่บ่อยๆอ่ะพวกเราล่ะเป็นยังไงมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะพี่มนครับท่านสันขอโอกาสวคัรนับนี้ควื่าอไงคุณเชฟตผมขออนุญาตไม่เข้าซูม2 วันนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้เพราะผมจะไปทำวันที่โรงพยาบาลครับขออนุญาตครับอ้าวครับครับเชิญอ้าววันนี้วันพฤหัสบดีที่15 กรกฎาคม 2567พบมิตรดีมีธรรมกันอีกเช่นเคยนะวันนี้มงคล38ข้อที่27ตรงกับกตัญญุตาจะเอตมังคลมุตตมังมีความกตัญญูเป็นผู้รู้คุณรู้จักตอบแทนคุณผู้มีพระคุณและผู้มีเมตตาช่วยเหลือหรือให้กำลังใจในยามเดือดร้อนอย่างสัมมาทิฏฐินะพ่อครูจากเราไป104 วันแล้วนะอันนี้พ่อครูก็เป็นผู้ที่เราจะต้องตอบแทนเพราะว่าท่านมาทำให้เราพ้นทุกข์เป็นลำดับเนาะอย่างการตั้งตบะธรรมอย่างเนี้ยถ้าไม่มีพ่อครูมาเปิดเผยเรื่องกาย
เรื่องการมีสัมผัสเป็นปัจจัยอะไรเงี้ยเราก็จะตั้งตบะกันอย่างตามมั่วๆบางทีไม่ตั้งด้วยซ้ำไปไม่มีหรอกหมู่กลุ่มที่จะมาช่วยกันปฏิบัติธรรมเอามาตั้งตบะธรรมกันอะไรเงี้ยคิดว่าไม่เคยเห็นที่อื่นนะที่อื่นเขาก็ไม่มาตั้งหน้าตั้งตาลดกิเลสอย่างนี้หรอกเนาะนะพ่อครูจึงกระทําอะไรอ่ะการสืบต่อจากพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านหงายเปิดสิ่งที่มันปิดนะธรรมะที่มันไม่มีมันมืดมันมิดเป็นการนั่งหลับตาบ้างปฏิบัติบ้างทําอย่างกดข่มบ้างนะพ่อครูจึงมาเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดนะอันนี้คือลักษณะของพุทธเจ้าท่านทำมาพ่อครูก็ทำให้เรามันสว่างขึ้นอ่ะมันรู้วิธีนะก็เหลือแต่เราจะลงมือทำให้มันเป็นผลสำเร็จนะเราจะตั้งตบะอะไรนะจะต้องเห็นโทษเห็นภัยของสิ่งนั้นก่อนนะนะถ้าไม่เห็นโทษเห็นภัยตั้งตบะตามกันไปมันก็ไม่ได้ผลอะไรอย่างฐานของสกทาคามีโสดาบันเนี่ยกิเลสที่เราพ้นมาแล้วเขาเรียกว่าอบายมุขเนี่ยเขาเรียกวีติกมะกิเลสมันพ้นมาแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งอีกนะส่วนไอ้ที่มันกุ้มรุมอยู่เขาเรียกปริยุทธฐานเป็นเรื่องกามคุณห้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลดแต่จะลดได้เนี่ยต้องเห็นโทษเห็นภัย นะถ้าไม่เห็นโทษภัยเราก็ไม่ตั้งใจจะทําลายมันนะกิเลสมันอยู่กับเรามานานเราทํากับมันอย่างทนุถนอมแบบอะไรไม่ได้หรอกนะพุทธเจ้าขนาดบอกว่าขนาดคนเนี่ยจะสอนเนี่ยต้องขนาบแล้วขนาบอีกทำกับช่างเหมือนกับช่างปั้นหม้อเนี่ยปั้นดินที่ยังเปียกเนี่ยต้องขนาบกระนาบแล้วกระนาบอีกไม่มีหยุดนะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกเนี่ยท่านบอกไว้เป็นสิ่งเหล่านี้เลยว่าจะต้องชี้โทษนะเราต้องชี้โทษกิเลสนี่แหละที่เห็นเนี่ยมันเป็นไม่ใช่คุณเลยมันเป็นโทษฐานของโสดาบันมันถึงจะมันมีพลังอ่ะนะในการเผาไม่งั้นอยู่กับเราตลอดนะคำว่าฌานเนี่ยฌานะแปลว่าเผาจะเกิดฌานเนี่ยมันต้องมีกระบวนการถือศีลต้องถือศีลก็คือตบะก็คือส่วนหนึ่งของศีลนี่แหละศีลนี่เป็นเรื่องของข้อห้ามข้องดข้อเว้นให้เราเข้าถึงจิตใจที่มันเห็นกิเลสก่อนนะส่วนตบะนี่ก็เป็นเครื่องเผาตบะธรรมเนี่ยเป็นเครื่องเผากิเลสนะเพราะนั้นตบะก็คือฌานนี่แหละนะเพราะนั้นเราก็ต้องถ้าเผาเนี่ยมันจะต้องมีพลังงานสูงนะต้องพิจารณาให้เห็นโทษเห็นภัยก่อนนะอาตมาจะให้ดูคลิปพ่อครูพูดถึงกามโทษที่ไม่ใช่กามคุณก่อนเพราะพวกที่หาที่สุดไม่ได้เนี่ยคำว่าหาที่สุดไม่ได้เนี่ยคนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอรหันต์คนที่หาที่สุดไม่ได้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอรหันต์เช่นพวกที่หลงความรู้ในสังคมมนุษยชาติหลงความรู้โอ้โหสนุกกับความรู้ความรู้มันเยอะเหลือเกินเยอะแล้วก็สนุกอย่างผู้รู้เป็นปราชญ์อยู่ในประเทศไทยองค์หนึ่งเนี่ยน่าสงสารท่านติดยึดในความรู้ของท่านแล้วท่านก็ไม่หยุดเลยไม่หันมาเรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานให้จริงจังและจบอรหันต์ให้ได้ก็เลยหาที่สุดไม่ได้ท่านก็เลยไม่รู้ว่าท่านจะได้เป็นอรหันต์เมื่อไหร่เพราะท่านไม่มาหันมาจับหยุดความรู้ของท่านมันเกินที่จะเป็นอรหันต์แล้วที่ท่านศึกษาเนี่ยความรู้ท่านมีมากจริงๆนะและความรู้ที่ท่านมากนั่นนะเอามาใช้ปฏิบัติไม่ต้องเอามาเต็มที่ท่านรู้เพราะท่านรู้มากเกินที่จะมากเกินล้นที่จะเป็นอรหันต์เอาประมาณหนึ่งมาปฏิบัติเท่าที่จะมีองค์รวมเพราะถ้าตั้งต้นมาดูที่ชาติมาดูว่าจิตเราเกิดเนี่ยอะไรเกิดเป็นสำคัญกิเลสเกิดเป็นสำคัญมาเรียนรู้กิเลสให้จริงเพราะฉะนั้นในชีวิตทุกเวลาทุกขณะมีสัมผัสเป็นปัจจัยมีเวทนาเกิดวิจัยในเวทนาเลยเวทนาจึงเป็นตัวที่กรรมฐานหลักของศาสนาพุทธมี
อันเดียวนี่แหละพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ60ว่าข้อไม่เล่ม10ข้อ60เทวะอ่านอย่างไทยๆก็แล้วกันเทวะธรรมาธรรมะสองเทวะธรรมาเรียนรู้อันนี้แหละความเป็นสองนี่แหละธรรมะที่เป็นสองนี่แหละโดยจับที่เวทนาทวเยนะเวทนายะจับเอาที่เวทนาเวทนายะจับสองทวเยนะนี่คือสองเอามาทำงานเอามาจับมาเรียนรู้ภาวะสองที่มันเกิดของเวทนานี่แหละและทำให้มันเป็นหนึ่งทวเยนะเวทนายะเอกสโมสรณาภวันติทำให้เป็นหนึ่งให้สำเร็จมันเกิดเป็นสองมันเกิดเป็นสองมันเกิดเป็นสองก็เรียนรู้สองจึงจะจัดการกับเทวะอยู่ได้จัดการเทวะให้อยู่ได้เช่นมันมีสองสุขกับทุกข์คุณก็ทำเทศแห่งทุกข์นี่ให้ลดลงก็จะเหลือเรียกอนุโลมว่ามันเป็นสุขเอาพยัญชนะมาเรียกนะมันก็จะเหลือเช่นกามสุขที่แท้มันเป็นทุกข์เป็นกามทุกข์ไม่ใช่กามสุขแต่คุณไม่รู้ว่าสุขทุกข์นี่มันแยกไม่ออกเราเอาพยัญชนะเป็นสิริมหามายาหลอกตัวเองเป็นมายาหลอกตัวเองเท่านั้นจับตัวใดตัวหนึ่งมาพระพุทธเจ้าจับตัวทุกข์ก็มารู้ว่ากามทุกข์แต่เขาไม่พูดกามทุกข์เขาเรียกแต่กามสุขแล้วเรียกดันเรียกว่ากามเป็นคุณด้วยกามคุณโง่มันกามทีนวะทีนวะตั้งหากกามเป็นโทษไม่ใช่กามเป็นคุณกามทีนวะตั้งหากเพราะฉะนั้นอุนุปุปปคาถา5พระพุทธเจ้าถึงสอนนะในเรื่องอนุปปคาถา5ก็อะไรขึ้นก่อนนะทานครับนะทานทานศีลสักขะทานศีลสักขะแล้วก็โทษภัยการออกจากกามสักขะด้วยครับทานศีลสักขะกามทีนวะกามเป็นโทษไม่ใช่กามเป็นคุณแล้วก็ออกจากโทษเนกขัมมะออกจากกามกามไม่ใช่คุณกามทีนวะกามเป็นโทษชาตินะคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ขึ้นต้นและลงท้ายถ้าคุณรู้ชาติดับชาติได้พบก็ดับพบดับอุปทานดับตัณหาดับผัสสะดับตัณหาดับเวทนาดับผัสสะดับอายตนะดับวิญญาณดับสังขารดับอวิชชาดับบรรลุหมดเลยตามหลักของปฏิสมุปบาทชาติดับก็ชาติดับชาติได้มีนัยยะที่ลึกซึ้งมากทั้งตั้งต้นและตลอดรายละเอียดไปจนกระทั่งถึงที่จบชาติเนี่ยชาติเนี่ยความเป็นชาตินี่นะเพราะฉะนั้นความเป็นชาติอาตมาจึงพยายามมาคลี่ไม่ได้ถือว่าเป็นบัญญัติไม่สิ่งที่พุทธเจ้าท่านไม่ได้บัญญัตินะเอามาคลี่ขยายไม่ใช่คลี่กระจายทีเดียวคลี่ขยายคลี่กระจายมันนามสกุลของตระกูลหนึ่งเขาคลี่กระจายอาตมานี่คลี่ขยายเอามาคลี่ขยายคล้ายกันนะคลี่กระจายกับคลี่ขยายแต่คลี่ขยายเข้าใจง่ายกว่าคลี่กระจายเนาะคลี่กระจายมันไม่ค่อยรวมเท่าไหร่แต่คลี่ขยายนี่มันรู้ที่ไปที่มาจากอันนี้เป็นอันนี้มันขยายจากอันนี้ไปนี้แต่คลี่กระจายนี่มันคลี่กระจายไปเลยนะมันก็ขออภัยที่พูดอิจฉาพิชานเป็นหนึ่งขออภัยคุณสุภาพชาตินี่นะอาตมาพยายามที่จะ
อ่ะเราฟังประมาณนี้ก่อนเนาะอ่ะละพระครูเน้นย้ำเราต้องเรียนรู้ความรู้สึกกันนะมันสุขหรือมันทุกข์นะแล้วก็จริงๆมันทุกข์เนี่ยแต่มันหลอกตัวเองว่ามันสุขก็มีเยอะแล้วก็เป็นอย่างนั้นซะเยอะอย่างหยาบๆเนี่ยอย่างเราถ้าเราคิดถึงอบายมุขบางอย่างนะนะอย่างสูบบุหรี่กินเหล้าง่ายๆเนี่ยนะมันทุกข์มันทรมานนะสูบบุหรี่เนี่ยนะแต่กลับเห็นเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยนะผู้หญิงพอกหน้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะตอนนี้คุณครูและทั้งหลายโอ้ทั้งตะบะหลายอย่างบางคนกินมื้อเดียวก็มีจะลดการแต่งหน้าแต่งตาดีมาเห็นโทษเห็นภัยถ้าไม่มีคนบอกเนี่ยไม่มีเพื่อนมิตรดีไม่มีพ่อครูไม่มีพุทธเจ้าเราไม่รู้หรอกมันเป็นโทษเราก็จะหลงอยู่กับมันนะอันนี้พอเรารู้แล้วจะออกจากมันยังไม่ง่ายเลยนะจะต้องมาลดละไปตามลําดับกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะ หนูจะขอย้อนไปสรุปท่ายชีวิตดีกิจกรรมนิดนึงนะคะซึ่งจริงๆส่วนใหญ่อันน้ำดินพูดไปแล้วแต่หนูจะพูดในสิ่งที่หนูได้รับแล้วก็จะสิ่งนั้นจําไว้เพื่อว่าเราจะได้ปรับปรุงต่อไปนะคะก็คือว่ามันมีตอนช่วงที่ พวกเราจัดคนไปลงทําความสะอาดนะคะที่ดังหลวิหารซึ่งจริงๆตรงนั้นอ่ะอาแอดเป็นคนรับผิดชอบท่านจะรับผิดชอบตรงบริเวณนั้นมาตั้งนานแล้วนะคะทีนี้ด้วยความที่เราก็แบ่งงานกันทําอะไรตรงนี้เราก็จัดคนไปทําความสะอาดซึ่งเราจัดไปวันนั้นก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงขึ้นไปทําความสะอาดบนศาลาวิหาร ไปกันเกือบ10 คนนี่แหละค่ะซึ่งจริงๆตรงนั้นอ่ะอาแอดก็เห็นอาแอดเขารู้สึกติงเราว่าตรงนั้นน่ะผู้หญิงไม่ควรขึ้นไปซึ่งแต่ในความรู้สึกเราเองเอ้ยเราก็มีผู้ชายด้วยนี่นาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนไปช่วยกันทํามันมีทั้งกวาดหยากไย่เช็ดพื้นเช็ดอะไรทําหมดเลยเนี้ยค่ะแต่พอทําเสร็จแล้วละอาแอดเขาได้มีโอกาสเจอกันนูเนี่ยเขาก็เลยมาพูดว่าจริงๆตรงนั้นน่ะผู้หญิงไม่ควรขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถึงความรู้สึกเราว่ามันอาจจะขัดกันไปบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ได้รับฟังความคิดเห็นของเขาซึ่งอาแอดเขาดูแลประจํามาตั้งนานแล้วก็เลยเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้เกียรติคนที่ดูแลเดิมด้วยว่าเขาคิดยังไงตัดสินใจยังไงมันก็จะเป็นข้อให้เราจะปรับปรุงว่าต่อไปทําอะไรเนี่ยเราต้องมองอะไรให้ลึกขึ้นนะให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะนํามาแก้ไข ทีนี้เรื่องที่สองก็คือตอนเปิดใจก่อนจากเนี่ยก็จะมีพี่น้องเราท่านหนึ่งเขาก็สิ่งที่เขาพูดมันก็ถูกของเขานะคะเราก็ฟังมันก็ใช่ของเขาเขาบอกว่าในเมื่อค่ายเนี้ยมันเป็นค่ายที่เรามาปฏิบัติธรรมกันแต่บางทีเราจะพูดเล่นกันเยอะเขาเลยติงว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะมันน่าจะเคร่งมากกว่านี้นะแต่ในขณะที่เราคือแต่เขาไม่ได้บอกว่าใครพูดแล้วประโยคที่พูดคือพูดอะไรนะคะแต่เราก็มาฟังก็จริงของเขานะเรากำลังอยู่ในค่ายที่ปฏิบัติธรรมบางทีเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้สำรวมอะไรจนเกินเลยหรือเปล่าเขาก็เลยมองว่าบางทีเราพูดเล่นกันเกินเลยดูแบบอาจจะแบบไม่เหมาะกับค่ายปฏิบัติธรรมเขาเลยติงมาอย่างนี้ค่ะก็เลยว่ามันก็เป็นข้อคิดอีกข้อหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็เป็น2 ข้อที่พวกเราในคนทํางานก็จะได้นํามาปรับปรุงในต่อไปค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากค่ายทีนี้ต่อไปจะพูดเรื่องของตัวเองนะคะในเรื่องของการตั้งตบะเมื่อวานที่ดูรายการตบะที่หนูตั้งอ่ะก็ตรงกับของคุณพึ่งเลยคือหนูเนี่ยจะมีข้อเสียในเรื่องของตัวอารมณ์ด้วยเมื่อเจอผัสสะที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะอารมณ์ก็จะขึ้นปรี๊ดแล้วส่วนใหญ่มันก็จะออกไปทางคําพูดซึ่งตัวเนี้ยจะเจอมากที่สุดก็คือคนในครอบครัวก็คือแม่คือคนที่ใกล้ชิดกับเราทุกวันตรงนี้ค่ะก็คือทั้งที่ก็เคยรู้เคยทําใจแล้วว่าเหตุผลเนี่ยจะใช้กับคนแก่ไม่ได้แต่เวลาเจอผัสสะจริงๆเนี่ยมันมักจะแบบระงับไม่ค่อยอยู่แล้วส่วนใหญ่มักจะออกไปทางคําพูดแต่ช่วงหลังโอเคพอเราตั้งใจว่าจะแบบทําส่วนนี้ให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดแค่อารมณ์และคําพูดบางทีก็ไม่หลุดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าเรื่องเนี้ยเกิดแทบทุกวันเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เนี่ยค่ะหลังจากเนี้ยพยายามจะตั้งใจให้มากขึ้นว่า
เรื่องอารมณ์เนี่ยพยายามจะให้ช้าลงให้เบาลงแล้วถ้าเกิดอารมณ์ไม่พอใจขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะพยายามไม่หลุดไปเรื่องของคําพูดเพราะเรารู้ว่าบางทีคําพูดเนี่ยก็ไปทําร้ายจิตใจเขาซึ่งเราก็เข้าใจว่าแม่เขาเป็นไปตามวัยความเสื่อมของสมองเขาไม่ได้เป็นโดยแบบเขาอยากจะเป็นแบบนั้นหรอกเราต่างหากต้องมาปรับที่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องบางเรื่องก็พยายามเข้าใจเขาให้มากที่สุดก็เลยพรรษานี้ก็เลยพยายามจะตั้งจริงๆอยากตั้งตลอดไปนะคะพยายามจะเป็นคนใจเย็นให้มากกว่านี้นะคะพยายามระงับอารมณ์แล้วก็จะไม่หลุดเรื่องของคําพูดให้มากกว่านี้ที่บ้านหนูพอดีโชคดีว่าหนูจะมีพี่สาวคือสองคนเนี่ยจะผัดกันหลุดบ่อยถ้าพี่สาวหนูหลุดพี่สาวไม่ไหวเขาจะเดินมาหาหนูแล้วเขาบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วนะเหมือนหนูจะต้องต่อในเรื่องของแบบที่ปฏิสัมพันธ์กับแม่อะไรเงี้ยหรือถ้าบังเอิญหนูเจอเรื่องอะไรกับแม่ที่แบบไม่ไหวแล้วนะหนูก็จะหันหลังแล้วหนูก็จะเดินมาบอกพี่สาวว่าช่วยต่อนะอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังดีว่าหนูกับพี่สาวมีคนแทนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะระวังเรื่องนี้ให้มากที่สุดก็อย่างน้อยก็เป็นการถนอมน้ําใจแม่ให้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะที่ตั้งตบะไว้ก็ประมาณเนี้ยค่ะน่าดีเนี่ยตั้งตบะให้ครบสักกายะเลยเนี่ยรู้เลยว่าอารมณ์มันขึ้นนะแล้วเราก็มันสัมผัสอยู่อ่ะอันเนี้ยแปลว่าเราสัมผัสอารมณ์นั้นได้แต่ว่ามันมากมันก็ระงับไม่ไหวแต่ถ้าเราเริ่มเราก็จะต้องรู้ให้ทันตอนมันเล็กๆกันนะถ้ามันเริ่มรู้สึกเอ๊ะมันชักจะไม่ใช่แล้วเนี่ยอารมณ์นี้มันรีบเปลี่ยนนะรีบเปลี่ยนนะเปลี่ยนยังไงล่ะเปลี่ยนยังไงก็เนี่ยถ้ารู้ให้ทันเนี่ยเล็กๆมันเปลี่ยนได้เลยนะมันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากมันอารมณ์นี้มันไม่ใช่อ่ะเป็นโทษอ่ะมันทุกข์แล้วเรารู้เลยว่าถ้าปล่อยมันขึ้นไปนี่นะมันจะมากจนเราไม่ไหวนะเออรีบรู้ให้ทันนะทีนี้ถ้ามันบางทีมันก็เผลอมันก็ไม่ทันระวังมันก็มากขึ้นพอมากขึ้นเราก็ใช้วิธีสมถะออกไปก่อนอย่างที่ว่าแหละเอาผัดกันไปก่อนมันขึ้นแล้วนะบางทีครูก็ใช้วิธีนี้กับเด็กเฮ้ยเดี๋ยวครูอารมณ์ขึ้นแล้วนะเนี่ยระวังเออเด็กก็รู้ว่าเด็กกวนเด็กกวนนะนะครูเข้ามาเล่าให้ฟังเออนะความจริงถ้าเราไม่หมดกิเลสมันก็ต้องขึ้นมาอยู่แล้วไงมันเป็นเรื่องที่ควรจะขึ้นไม่ใช่ควรหรอกมันต้องขึ้นแต่เราไม่ควรจะให้มันขึ้นอะไรเงี้ยนะถ้ารู้ให้ทันอันนี้ก็มีคือถ้าเราชีวิตเราเนี่ยซีเรียสมากนะเอาเป็นเอาตายมากไม่มีตลกเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเครียดเกินนะตอนนี้แต่พ่อครูมีหลักว่าเอาต้องมีสุนทรีประมาณสัก30สาระนี่สัก70อันนี้เนี่ยเคยถามเคยมีเอ๊ะคนเราเนี่ยเวลาแสดงออกหรืออะไรเงี้ยหรือแสดงธรรมพ่อครูมีตลกด้วยอะไรเงี้ยมีตลกด้วยนะแต่พวกว่าเอาอย่าให้มันเกินเนี่ยถ้ามันเกินมันก็จะแบบกลายเป็นแบบอะไรมหาอะไรไพรวัลย์หรืออะไรที่มีแต่ธรรมะตลกแต่สาระนี่หาไม่ได้เลยหาสาระน้อยมากอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ศิลปะนะศิลปะต้องมีสาระ70นะเงี้ยสุนทรีสัก30เราก็ตลกได้นะในชีวิตจริงๆอ่ะจริงๆชีวิตของตลกเขาตลกตลอดเลยใช่ไหมเวลาดูทีวีอ่ะหม่ำจกมกหรืออะไรอ่ะตอนนี้ไม่ค่อยรู้ตลกมีใครบ้างรู้แต่หม่ำจกมกชีวิตตลกมากเวลาออกทีวีตลกทั้งชั่วโมง2 ชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆตัวจริงเขาไม่ตลกนะมีเมียก็มีเมียน้อยมีอะไรแบบคือเรื่องชีวิตเขาเยอะมันซีเรียสเออเพราะนั้นการแสดงออกตลกบางทีมันเป็นการกลบเกลื่อนความรู้สึกจริงๆก็ได้นั้นบางทีเราก็ตลกจริงๆพ่อครูตลกเนี่ยให้คนอื่นเขารู้สึกผ่อนคลายนะแต่ถ้าตลกอะไรอ่ะแบบทําเอาแบบตลกทั้งหลายเนี่ยชีวิตจริงมันจะเครียดมากเลยนั้นสู้กับความจริงเผชิญกับความจริงทุกข์ก็ทุกข์หน้าน้องน้ําตาก็น้องน้ําตาโกรธก็โกรธแต่ว่าโกรธแล้วพยายามให้หายให้ไวเศร้าแล้วทําให้หายให้ไวอะไรเงี้ยอย่าไปจมกับความทุกข์นั้นมันจะหาทางออกได้ไวกว่าที่เราบอกโอ๊ยตลกทําให้ตลกไว้ตลกไว้อะไรเงี้ยมันกบเกลื่อนมันเป็นสมถะเดี๋ยวมันก็จะวนกลับที่เก่านะอนุตมาว่าเออใช้ได้นะรู้ทันนะบอกพี่เฮ้ยผัดพี่ไปก่อนเดี๋ยวเราต้องรีบถ้าสมถะไปปุ๊บต้องรีบวิปัสสนาเลยนี่ทำให้อารมณ์นั้นหายไป
ทําได้ครั้งหนึ่งก็รู้วิธีครั้งที่สองก็ทําใจอีกทําใจทําให้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นตอนหลังมันมานิดนึงแล้วก็รู้ละรู้ทันละอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะสู้ๆนะอนุอ่ะทุกคนจะต้องเจออย่างนี้ค่ะเจอความไม่ได้ดังใจอย่างนี้โอ้โหไม่มีใครยกมืออะไรดีมากเลยวันนี้หมดเวลาพอดีอ้าวอ้าโออ้าวละนึกว่าจะหมดเวลาพอดีเลยเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่บอกไม่ใช่ถ้าไม่มีใครยกมือก็หมดเวลาก่อนไงอ๋องั้นงั้นขอโอกาสนะคะกราบนมัสอก้าารวพระครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะกราบนมัสการท่านดินไทยท่านสารดินด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะก็กราบขอโอกาสนะคะพอดีเมื่อวานโอก็ตั้งตบะแจ้งตบะไปแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าความประทับใจในเรื่องของการฟังธรรมเรื่องตบะเนี่ยค่ะที่ท่านสิริเทศไว้อะค่ะท่านก็รู้สึกว่าแบบท่านมีทั้งท่านสิริท่านรันสินนะคะที่โอได้ฟังที่สันติอะค่ะก็ประทับใจแล้วก็ช่วงเทศเทศก่อนฉันที่ค่ายที่ผ่านมาค่ะท่านสิริก็มีโอกาสได้มาให้สัมมาทิฏฐิกับพวกเราเรื่องตบะกราบขอโอกาสมาแชร์สภาวะแล้วก็เรื่องความประทับใจอีกรอบหนึ่งนะคะก็อย่างเรื่องตบะเนี่ยค่ะโอรู้สึกว่ามีอยู่คำหนึ่งที่โดนใจมากๆก็คือที่ท่านสิริบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตบะของพุทธโลกุตระคือการเผาผลาญกิเลสแล้วถ้าใครมาปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีตบะแบบพุทธอะค่ะก็คือคนนั้นน่ะไม่มีทางบรรลุธรรมได้โหคำเนี้ยโอก็รู้สึกว่ามันดูแรงอะค่ะแต่ว่าเราก็มาทบทวนตัวเองว่าเออตั้งแต่เราเข้าวัดตั้งแต่เรามาเจออโศกอะค่ะเราก็มีการตั้งตบะมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ตั้งแต่เริ่มที่ครั้งแรกครั้งแรกที่เราตั้งก็คือเราไม่กินเนื้อสัตว์อันนี้ก็คือเป็นตบะใหญ่ที่แบบเราตั้งไว้ตลอดชีวิตซึ่งตอนที่โอมาอโศกโอไม่รู้เลยว่าโอจะทําสิ่งนี้ได้เพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นแบบโอ้ไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอเราตั้งแล้วเราก็ทําได้เลยอ่ะก็แบบเออมันเป็นตบะที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยโอรู้สึกว่าพอเราทําได้แล้วเราก็ยังภาคภูมิใจกับสิ่งนี้นะคะว่าแบบชีวิตนี้เราไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตอื่นอีกแล้วที่มาต่อชีวิตเราอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นรูรั่วที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตถ้าเกิดว่าเราไม่ทําสําหรับโอนะคะก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าโอไม่ตั้งตบะเรื่องการกินเนื้อสัตว์เอ้ยไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเหมือนชีวิตมันจิตวิญญาณมันก็ไม่มีวันเจริญขึ้นนะคะเหมือนเราก็ยังอาศัยชีวิตอื่นสิ่งอื่นอยู่แล้วศีลข้อหนึ่งก็ไม่มีวันบริสุทธิ์ได้เลยซึ่งข้อเนี้ยโอโอเคสําหรับโอเรื่องศีลข้อหนึ่งก็บริสุทธิ์ขึ้นจากการไม่กินเนื้อสัตว์แต่มันก็ยังไม่บริสุทธิ์จากการที่เรามีจิตขุ่นจิตโกรธจิตแบบไม่พอใจไม่ได้ทั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆตั้งว่าเออเราจะพยายามลดความโกรธรู้ให้ทันความโกรธแล้วก็จะพยายามจะทําดีกับผู้อื่นให้มากขึ้นเพื่อลดสิ่งเนี้ยค่ะในใจเราเมื่อไหร่ที่เราไม่พอใจหรือว่าเราไม่ชอบใครเราก็พยายามหาข้อดีหรือว่าพยายามทําจิตยังไงก็ได้ให้เมตตาหรือว่าเราก็พยายามแบบทําดีกับคนอื่นให้มากๆอย่างเงี้ยค่ะโอก็รู้สึกว่าเออรู้ร่วตรงศีลข้อหนึ่งเนี่ยเราก็ค่อยๆถูกอุดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าทุกวันเนี้ยเราก็ไม่ค่อยเพ่งโทษถือสาใครแล้วคือมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเออเรื่องการเบียดเบียนเนี่ยเราไม่มีจิตไปคิดร้ายกับใครใดๆเลยณเวลานี้โอมั่นใจตัวเองว่าแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นคนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปคิดให้ร้ายใครอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าศีลข้อหนึ่งเราค่อนข้างเออก็ทําได้ดีแล้วก็อย่างศีลข้ออื่นๆโอ้ค่อยๆตั้งไปทีละเรื่องทีละเรื่องอย่างข้อสองเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปขโมยของใครเลยแต่ว่าโอยังมีจิตที่แบบบางครั้งเราเห็นความตนีของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะโอก็พยายามตั้งตบะกับตัวเองเมื่อเราเห็นกิเลสตัวนี้ก็พยายามให้ผู้อื่นทําอะไรให้เสียสละทั้งเวลาทั้งแรงงานทั้งสิ่งของอะไรที่เราทําได้แล้วก็พยายามทําอย่างศีลข้อสามในเรื่องของกามราคะเราก็รู้สึกตรวจจิตตรวจใจตัวเองว่าเออเราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรเรื่องนี้แต่ว่าถามว่าในรายละเอียดถ้าเป็นศีลแปดเราก็จะมีเรื่องของกามคุณที่ท่านบอกแล้วก็ลดเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในเรื่องของอาหารในเรื่องของความชอบซื้อข้าวของเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดึงดูดมาหาเราแต่สิ่งเนี้ยถามว่ามันยังมีอยู่ไหมอย่างเช่นโอเห็นเสื้อผ้าเห็นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีงานที่จะต้องใช้มันก็ยังมีจิตที่แบบเอ้ยยังไปเลือกยังไปแบบยังหายังสมมติว่าต้องไปงานล่าสุดอันนี้โอมีกิจกรรมที่จะต้องไปทํากับญาติเดือนหน้าก็คือ
ญาติโอเขารุ่นน้องน้องสาวค่ะที่สนิทกันมากๆเลยเขาจะแต่งงานอย่างเงี้ยคือเราไม่ไปก็ไม่ได้อันนี้เป็นญาติที่แบบสนิทกันมากๆแล้วเหมือนกับก็ยังตัดญาติไม่ขาดนะคะท่านก็กิจกรรมทั้งโลกก็เลยยังต้องทําอยู่ก็จะต้องไปงานแต่งน้องทีนี้เขาก็จะกําหนดธีมการแต่งตัวมาให้ซึ่งเราก็แบบรู้สึกอึดอัดกับสิ่งนี้มากเลยว่าเราจะต้องไปแต่งตัวต้องไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดเลยแล้วมันก็ไม่ได้อยากทําแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็ต้องทําอ่ะต้องให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคล้ายๆลักษณะก็มีบุญคุณกันอะไรเงี้ยโอก็ต้องทําแต่ถามว่าพอเราอึดอัดก็จริงนะแต่เราก็ยังต้องหาอะไรที่เขากําหนดมาอย่างเช่นธีมเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราก็ยังต้องมานั่งดูนั่งหาเราก็ยังเห็นจิตว่าเอ้ยบางอย่างเราก็ยังชอบอยู่นะอะไรเงี้ยก็ได้เห็นสิ่งนี้แล้วก็พยายามเห็นทุกข์เห็นโทษภัยค่ะว่าเออพอเราจะต้องทําสิ่งนี้แล้วเราเป็นทุกข์เพราะว่ามันไร้สาระแล้วมันก็เสียพลังงานจิตมากเลยที่จะต้องมานั่งเลือกนั่งหาแล้วเดี๋ยวพอเราไปถึงเราก็ต้องไปทําอะไรตามโลกอีกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เหนื่อยตรงที่ถ้าเกิดว่าจิตมันต้านเยอะๆโอก็เลยพยายามทําให้เห็นประโยชน์ก็คืออ่ะมีโอกาสทําก็ทําไปแล้วก็เห็นให้ได้ว่าจิตเรายังติดยึดอะไรอยู่บ้างไหมอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของกิเลสตัวใหญ่กลางเล็กอะค่ะท่านก็บอกว่าเหมือนกับถ้าเราเลิกกิเลสตัวใหญ่ได้อ่ะกิเลสก็เป็นเหมือนยาเสพติดอย่างเงี้ยถ้าเราเลิกได้มาเป็นลําดับก็เราก็ติดน้อยลงซึ่งมันก็ทําให้จิตเราเป็นทุกข์น้อยลงก็ประมาณนี้แล้วก็ท่านบอกว่าตบะต้องเพียรแล้วเพียรอีกค่ะท่านก็จริงๆหลายอย่างโอ้ก็ต้องเพียรแล้วเพียรอีกเช่นเรื่องการออกกําลังกายที่โอ้ตั้งตบะอยู่ไม่เลิกจริงๆการตั้งแต่ละครั้งก็ตั้งเหมือนจะตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าพอเลยพรรษาไปรู้สึกว่าจิตอ่อนพอป่วยพออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราไม่ได้ทําตบะนั้นน่ะแล้วมันก็เหมือนกับหายไปอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องพยายามภาคเพียรตั้งใหม่อีกอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นตบะซ้ำแซะแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านความขี้เกียจหรือว่าความที่เราไม่สม่ําเสมอก็เลยก็ตั้งแล้วตั้งอีกก็ขอโอกาสแชร์ประมาณนี้ก่อนค่ะเรื่องของศีลเนี่ยเป็นเรื่องถ้าเราไม่ได้มีเป็นชีวิตอ่ะมันก็ไม่เรียกว่าศีลเพราะศีลนี่คือความเป็นปกติไงคือมันชีวิตความเป็นตัวตนของเรานี่มันมักจะมันไม่ค่อยถูกศีลเท่าไหร่หรอกแล้วหลักเกณฑ์ของเราเนี่ยจะสู้หลักเกณฑ์พุทธเจ้าได้ไงชีวิตเราสมมติเราร่ำเรียนอะไรไม่รู้มาแล้วก็มีชีวิตตามหลักอะไรอะของปรัชญาตะวันตกบ้างหรือตีชีวิตตามใจฉันอะมันจะไปได้เรื่องอะไรใช่ไหมพุทธเจ้าท่านวางกรอบวางหลักเกณฑ์ไว้แล้วท่านเป็นสัพพัญญูอะรู้ทุกอย่างท่านแล้วท่านบอกให้ถึงรายละเอียดด้วยนะศีลข้อหนึ่งเนี่ยมันมีเป้าหมายมีเจตนารมณ์ของศีลไม่ใช่ว่าปฏิศีลข้อหนึ่งแค่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ถือว่าปฏิบัติศีลข้อหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่ถึงเจตนานะเพราะมันเป็นเพียงรูปแบบนะการไม่กินเนื้อสัตว์ฮิตเลอร์ก็ยังกินเนื้อสัตว์เลยอ่ะไม่ฆ่าสัตว์คนในโลกนี้มากมายไม่ได้กินไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยเขามีนะอย่างสายอนุตตรธรรมเขาก็ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ไม่กินเนื้อสัตว์เพราะว่าเดี๋ยวอะไรอ่ะจะได้ตกนรกกระทะทองแดงอะไรแบบมโนมยตาอะไรเงี้ยแต่เจตนารมณ์ของศีลข้อหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เลยเนี่ยคือตั้งใจประพฤติเว้นขาดการฆ่าเนี่ยต้องเว้นขาดความโหดร้ายรุนแรงนะเว้นขาดการทําร้ายรังแกสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดเดือดร้อนโดยเจตนาเว้นขาดการเบียดเบียนใดๆวางอาวุธเนี่ยเจตนารมณ์คือต้องมีความละอายเนี่ยมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่จะพยายามสร้างเมตตาธรรมจนถึงขั้นไม่กินเนื้อสัตว์อันนี้คือเจตนารมณ์คือเป้าหมายของจิตใจที่เราจะเปลี่ยนใจเราให้เป็นปกติในศีลข้อนั้นอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดทันทีหรอกมันใจเรามันสะสมความอะไรอ่ะความตณีก็ตามความอำมหิตโหดร้ายถึงแม้มันจะไม่เจตนาไปฆ่าแต่มันก็เบียดเบียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกไม่ดีเป็นแง่ลบบ้างเป็นโทสะเป็นเล็กๆเป็นความไม่ยินดีกับสิ่งนั้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเบียดเบียนอย่างหนึ่งนั้นเจตนารมณ์ของศีลจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนใจเราเรียกทําใจในใจเราเมื่อเจอผัสสะเฮ้ยใจเรามันไม่ดีไม่ถูกศีลนะปรับดัดมันให้มันกลับมาเป็นปกติพอได้แล้วมันเป็นปกติในเรื่องนั้นเนี่ยมันถึงจะเรียกว่าเออเนี่ยชีวิตเรามีศีลไม่ต้องตั้งศีลอีกไม่ต้องตั้งตบะอีกแต่ศีลคือเป็นบุคคลที่มีศีลเป็นประจําพุทธเจ้าเรียกพระอรหันต์ว่าศีลบุคคลไงคือเป็นคนที่มีศีลเป็นปกติ
นะศีลเป็นวรรณะเป็นเครื่องอะไรเครื่องประกอบของเราไม่ใช่แค่ฉาบทาภายนอกแต่มันทําให้ใจเราเนี่ยเปลี่ยนจริงๆศีลข้อหนึ่งนะศีลข้อสองข้อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทุกอันมีเจตนารมณ์ทั้งนั้นเลยนะถ้าเราไปอ่านในอะไรอ่ะการคู่มือตรวจศีลของชาวโศกจะมีเจตนารมณ์ของศีลข้อนั้นไว้หมดเลยไม่ต้องรู้อะไรมากก็ได้ทําให้ถูกศีลครบ5 ข้อ8 ข้อนี่นะโอ้โหชีวิตมันก็เปลี่ยนแล้วเอาแค่หนึ่งข้อหนึ่งข้อเดียวยังได้เลยอะถ้าทําใจเราให้เมตตาสรรพสัตว์ได้ตลอดชีวิตเลยตลอดวันตลอดคืนตลอดการนอนการตื่นการนั่งการไปการมาการยืนการพูดการจาทุกอย่างมันก็ได้แล้วอะ แต่ประมาณว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเจอผัสสะเดียวก็ขึ้นละขึ้นลงลงแต่มันจะไม่ขึ้นมากเหมือนเก่าไงอย่างที่โอเขาบอกว่าเปลี่ยนไว้ชีวิตเมื่อก่อนโมโหมากตอนนี้โมโหมันหายไปไหนละอะไรเงี้ยอันนี้เป็นต้นนะอ้าวลองดูโอมีอะไรมาบอกเล่าอีกนะอ่ะเชิญอ่ะโสรถเชิญเลยอ้าว กราบสักการพ่อครูด้วยความเคารพบูชายิ่งครับกราบสักการท่านแสนดินท่านดินไทยด้วยความเคารพบูชาครับเจริญธรรมใจธรรมทุกท่านเลยครับก็ตบะก็ตั้งไปแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมาเพิ่มเพื่อความชัดเจนขึ้นอย่างที่ท่านได้แนะนํานะครับส่วนเรื่องการกินเนี่ยก็ยังจะเป็นมื้อครึ่งนะครับท่านเพราะว่าดูแล้วรู้สึกจะเหมาะสมกับตัวเองก็คือช่วงเช้ากินนิดนึงแล้วก็หนักๆก็เที่ยงดูแล้วรู้สึกเหมาะตัวเองละแล้วก็เคยบอกว่าตั้งไว้ว่าจะตรวจเตวิโชไม่ใช่เตวิโชแล้วครับเปลี่ยนเป็นจะตรวจศีลก่อนนอนเพราะตัวเองเนี่ยพอถึงเวลานอนแล้วมันจะเมื่อยแล้วมันจะหลับไปเลยแล้วมันจะขี้เกียจไปเลยนะครับก็เลยฝืนตัวเองตัวนี้ว่าจะก่อนนอนยังไงเนี่ยต้องจะขึ้นมานั่งทบทวนตัวเองก่อนนอนแต่ว่าจะเพิ่มเป็นว่าจะเพิ่มตอนเที่ยงด้วยก็คือจะตรวจศีลเที่ยงแล้วก็เย็นแล้วก็จะอ่านหนังสือพ่อครูทุกวันโดยเฉพาะงานที่ท่านให้มาก็จะอ่านให้มากขึ้นแต่ว่ามันไม่ทุกวันนะครับมันทําเป็นหลายๆวันมาทําทีหนึ่งเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนเป็นว่าจะทําทุกวันให้ได้อย่างน้อยทุกวันทุกวันจะมากจะน้อยก็จะทําให้ได้ทุกวันเพื่อจะทั้งอ่านทั้งทําด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตั้งเป็นตบะเอาไว้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะมาถามท่านวันนี้ก็คือผมได้ฟังเรื่องไตรลักษณ์เนาะที่ท่านพ่อครูบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังที่ทั่วไปใครก็รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าคําว่าอนิจจังของโลกุตระคือเห็นความอนิจจังของรสอัสสาทะซึ่งณตัวนี้รู้สึกว่าตัวเองได้บรรลุอีกตัวหนึ่งก็คืออนิจจังเนี่ยคืออนิจจังของรสอัสสาทะก็จะมาถามท่านเรื่องรสอัสสาทะเนี่ยแหละครับทีนี้ความไม่เที่ยงของรสอัสสาทะเนี่ยซึ่งเราพอเห็นแล้วเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยเราสัมผัสได้ซึ่งตัวเนี้ยผมสัมผัสได้ทุกวันตลอดในการที่ทํางานตัวเองที่ไม่ค่อยมีผัสสะอะไรเนี่ยแล้วก็ได้มาทําพิจารณาให้เห็นถึงความมันไม่เที่ยงของมันแล้วก็ให้เห็นทุกข์ให้ได้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันลดจริงๆมันหายจริงๆแล้วไอ้เรื่องกามที่เรายังมีอยู่เนี่ยรู้สึกมันชัดขึ้นนะครับท่านรู้สึกว่ามันเบามันบางพอรู้ลดอัศทารู้สึกว่ามันติดลดตัวเนี้ยเรารีบพิจารณาเห็นโทษมันรู้สึกมันชัดขึ้นทีนี้อยากให้มันเบาบางลงเร็วทีนี้อยากให้ท่านได้ตอนที่ผมฟังเนี่ยเห็นบอกว่าอัสสาทะมันมีหลายระดับทีนิมิตก็เป็นรสอัสสาทะแล้วขณะที่เราคำว่าอัสสาทานมันมีทั้งดูดทั้งผักด้วยใช่ไหมครับหรือว่าเฉพาะตัวดูดอย่างเดียวกับเรียนท่านตัวนี้นะครับอัสสาทานี่มันแปลความรู้สึกเพลิดเพลินความอร่อยคนโกรธและอร่อยเนี่ยเป็นคนมาโซคิสจริงๆความโกรธมันไม่ได้อริดอร่อยอะไรเลยใช่ไหมแต่บางคนออกชอบโกรธก็ไม่โกรธไม่ได้มันต้องโกรธมันต้องปรุงอารมณ์ให้มันขึ้นไหนซึ่งมันมีนะมันมีคนอย่างนี้ด้วยแต่จิตยังเขาเรียกจิตวิปลาสเห็นความทุกข์เป็นสุขเห็นความไม่ควรจะเป็นว่ามันเป็นควรจะเป็นเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเพราะนั้นถ้าพูดถึงอัสสาทะในเรื่องความโกรธอะไรมันเป็นเรื่องเกินสามัญไอ้คนแบบเนี้ยคนแบบนี้เรียกว่ามันเกินจะปฏิบัติธรรมไปหน่อยเอาแค่อัสสาทะในเรื่องความอร่อยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเกิดแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เหมือนเรากินของอร่อยอร่อยตอนแรกพอมันกินอิ่มแล้วหรือรสอร่อยมันได้สมใจแล้วมันก็ย่อมจะลดลงนะก็หยุดชั่วคราวก็เขาเรียกให้พักเป็นอะไรอะยามาไม่ใช่เป็นดุสิตแต่มันไม่ดุสิตดิมันจะพยายามเติมอีก
เพราะว่าความโง่คืออร่อยนี่มันเป็นสิ่งใช่สิ่งที่ควรจะอร่อยสิคนเราเกิดมามันต้องอร่อยอร่อยเพลิดเพลินใช่ไหมเกิดมานี่ไม่มีชีวิตมีรสชาติอร่อยอะไรเลยมันจะเป็นได้ยังไงอย่างนี้คนก็ไม่ใช่คนดีอะไรเงี้ยคือความคิดฝังหัวมาเราเปลี่ยนคอนเซปต์ชีวิตใหม่บอกอร่อยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรเป็นเลยเราควรจะพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยเพื่อลดความอร่อยลดอรรถรสแล้วนี่คือการเห็นไตรลักษณ์ด้วยการพิจารณาของเราด้วยภูมิปัญญาด้วยความพยายามของเราให้อรรถรสมันลดลงมันต่างกันนะว่าเรากินอร่อยเสร็จแล้วเราก็พักแล้วเว้ยอิ่มแล้ววันนี้พรุ่งนี้อร่อยใหม่แล้วกัน อย่างนี้มันเรียกว่าไตรลักษณ์แบบยถากรรมเขาเรียกมีไตรลักษณ์อยู่สามแบบมั้งไตรลักษณ์แบบสองแบบแบบยถากรรมนะกับไตรลักษณ์แบบด้วยความพยายามด้วยปัญญาของเราให้มันลดลงให้มันหายไปเพราะเราเห็นเป็นทุกข์แล้วเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันหายไปได้เลยมันหายไปนี่สบายกว่าด้วยต้องพิจารณาเห็นตรงนี้เลยเพราะนั้นไตรลักษณ์แบบทั่วไปจึงไม่เรียกว่าไตรลักษณ์ส่วนใหญ่มันจะเป็นนิจจังสุขขังแล้วก็อัตตาคืออยากให้ความอร่อยที่อยู่ไปนานๆอยู่กับเราชั่วนิจนิรันดร์เลยเนี่ยเพราะมันวิปลาสมันไม่เคยฟังธรรมพุทธเจ้าไม่เคยฟังธรรมพ่อครูสัตบุตรว่าเอ้ยอร่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะเพราะมันเสพแล้วมันอร่อยมันจะติดเป็นอุปทานเมื่อไม่ได้แล้วมันจะทุกข์มันจะวนเวียนสุขทุกข์อยู่อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เคยฟังพอได้ฟังแล้วบอกอุ้ยไม่ได้ละสุขก็ไม่เอาละอร่อยก็ไม่ควรจะมีเดี๋ยวเราทุกข์หนักภายหลังนะเนี่ยนั้นเมื่อมีแล้วเนี่ยเราจึงเปลี่ยนวิธีคิดไงว่าเห็นโทษเห็นภัยนั้นเราจึงพยายามลดความอร่อยลงเลือกจึงเกิดไตรลักษณ์แบบอนิจจังขึ้นมามันไม่เที่ยงนะเราลดด้วยความพยายามนะนี่เป็นทุกข์นะเป็นอนัตตานะอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเกิดแต่ถ้าเราไม่ฟังสัตบุรุษได้เราบอกจริงๆไตรลักษณ์ของเรามันไม่ใช่หรอกมันคือนิจจังเลยอยากให้มันอยู่ตลอดสุขขังไว้เลยขังไว้เลยขังความสุขยิ่งเป็นอัตตาพอก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 อะไรเงี้ยจนกว่าวนเวียนวัฏสงสารถึงรู้ว่าเฮ้ยเราทุกข์ทุกข์สุขสุขกับมันเนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วนะอยากจะออกแล้วนะอันนี้ถึงจะออกได้นั้นตอนนี้เราเร่งพยายามทําให้มันสั้นลงทําให้มันน้อยลงอัสสะทะน้อยลงเรื่อยๆจนถึงไม่มีอัสสะทะสามารถกินได้อย่างมันไม่เกี่ยวกับไอ้อาหารนะไม่ใช่เป็นลดชาติลดการปรุงแต่งหรืออะไรพวกนี้นะทางภายนอกแต่มันเกี่ยวกับการปรุงแต่งจิตภายในที่มันสัมผัสแล้วเรายังปรุงแต่งแบบเก่าหรืออภิสังขารปรุงแบบใหม่อย่างที่เราฟังทำมาตรงนี้เราทําบ่อยๆเข้าความชํานาญวสีในการทําตบะที่เผาอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นอ่ะตอนนี้ทําให้สั้นลงเนาะรู้ละรู้ทุกวันอร่อยทุกวันเลยทําไมมันจะไม่อร่อยให้ได้สั้นลงได้ไงกราบขอบพระคุณครับอ้าวดีอ้าวหมดแล้วเนาะวันนี้อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเลยเวลาอ่ะโมทนาสาธุพวกเราที่มาบอกเล่าประสบการณ์อ่ะนะอาตมาก็ได้มาพูดคุยก็ได้ออกจากภพตัวเองมาพบพวกเรานะอ่ะสาธุโมทนาพร้อมกับกราบขอบพระคุณครขอับบคุณคข่ะอบพระคุณมากครกัราบบนมัสคการขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณบุญญาทำทุกคนเดินทคาง่ะทุกท่านนะคะ